เรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกฤติกาน้องกู้กว่าเอาไว้คุณเอกราชฮะคุณเป็นคนหนึ่งที่นิยมซื้อข้าวซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตคุณเอกราชนี่จะรู้ดีนะว่ามีเยอะนะคะก็อันเนื่องมาจากการที่หลังจากที่แบงก์ชาติเตือนว่าเรื่องของการจะต้องทำงบประมาณให้สมดุลเร็ว5ใน5ปี10ปีข้างหน้าลดประชานิยมแล้วก็ขยายฐานภาษีTDRI ก็ออกมาซ้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะว่าต้องเร่งดำเนินการขยายทางกรมสรรพากรท่านอธิบดีสรรพากรวินัยวิทยวัฒน์การเวชท่านบอกทำอยู่ผลการศึกษาของ TDRI ที่เสนอแคลความคิดขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมคุณเอกราชใจเต้นระทึกปัจจุบันเนี่ยกำลังร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยเฉพาะกำลังตามการค้าขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าอีคอมเมิร์ซให้มายื่นแบบภาษีเพราะถือว่าคุณมีรายได้คุณขายของผ่านอินเทอร์เน็ตคุณเอกราชคุณไม่เกี่ยวคุณซื้อของผมมาซื้ออย่างเดียวโดยสำนักงานเชิญเว็บตัวแทนเว็บต่างๆมาให้ความรู้และทำความเข้าใจแล้วคือเป็นการเวิร์กช็อปแล้วนะฮะนอกจากนี้ยังตามข้อมูลธุรกิจที่หักภาษีหน้าที่จ่ายมาไว้ในจัดกลุ่มเอาไว้ติดตามคือประเภทจ่ายเงินและหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยก็เอามาจัดกลุ่มเอาไว้ติดตามเป็นพิเศษแล้วก็จะขยายไปยังบุคคลที่ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันง่ายมากมันใช้เลขประจำตัวประชาชนกดตึ้งที่ไหนจ่ายขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะไปขึ้นตลาดห้าท่านผู้ชมฮะขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะมีกำลังที่จะไล่ขนาดไหนเท่านั้นเองรวมถึงดูแลการเสียภาษีของคณะบุคคลให้น้อยลงเพื่อให้ฐานภาษีกระจายมากขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่ากรมสรรพากรปีที่แล้วทำงานเรื่องนี้มาทั้งปีเพื่อให้มันถูกต้องครบถ้วนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทำอยู่และทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้เสียภาษีเนี่ยจำนวนรายเพิ่มมากขึ้นอันนี้สำคัญนะฮะคือคนที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เคยจ่ายต้องไปเอาเข้ามาอันนี้เป็นอันดับแรกท่านอธิบดีวินัยวิทยวัฒน์การเวชบอกว่าอย่างนั้นก็จะแต่เม็ดเงินอาจจะไม่เพิ่มหรอกเพราะว่ามันมีลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆมันเยอะเหมือนกันคุณเอกราชฮะอันนี้เราก็แจ้งกับท่านผู้ชมว่าอีคอมเมิร์ซทำจะให้ถูกต้องอันนี้ไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำนะฮะคนอื่นเขาขายของเขาเสียภาษีใช่นี่คุณก็ขายของก็เสียภาษีเหมือนกันซื้อของก็เสียอันนี้คุณซื้อจากต่างประเทศเสียภาษีอย่างอื่น 30% ครับพี่อันนี้ซื้อของนำเข้ามาเพ่เดี๋ยวผมจะติดต่อให้คุณเป็นคนตัวอย่างของกรมสรรพากรไหมโอ้โหไม่เป็นไรขอบคุณครับ